สามยกสามขาครับสามอะไรครับเขามาดึงป้ายผมออกเขารักทรัพย์ป้ายผมใจถูกต้องไหมครับผมไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะไรเลยฮะพี่บอกพี่มาดูแลอยู่ดีเขาพี่มาต่อยผมมาแต่ผมไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ต่อยเขาขึ้นอย่างนี้ทำไมร่างกายถูกต้องไหมครับประชาธิปไตยตรงไหนครับถามหน่อยผมมาชุมนุมเขามาชุมนุมอะไรติดของผมทำไมผมเป็นคนไทยผมไม่ชอบอะไรผมก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วทำไมจะต้องวิ่งมาต่อยผมถามว่าคุณชอบฝั่งนู้นผมชอบฝั่งเนี้ยอยู่คนละฝั่งผมก็ชุมนุมของผมคุณก็ชุมนุมของผมแล้วคุณมาหาเรื่องผมอยู่ดีมาต่อยผมเนี่ยถามว่าผมก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนอะไรคุณผมย้อนคุณต่อยผมไม่ได้มันไม่ใช่เป็นการสมัครใจวิมานแน่นอนเพราะผมไม่ได้ส่วนเขาถูกต้องไหมครับขอชูอาชาในเรื่องใดผู้ชาวนาลิกาเจ้าไม่เคยจะหยุดบ่นวันนี้เราชาวจันทบุรีโชคดีที่สุดนะครับอยู่โรงพักที่เดี๋ยวพี่ไปรอกันเลยผมแจ้งความเสร็จแล้วผมไปหาพี่รอเลยรอมาเยอะเราจะได้ต้อนรับท่านนายกมากัน 4-5 คนแล้วต่อยผมประมาณ3คนนะเดี๋ยวเอาเลยครับผมไปประกอบไปเฉย